านคุณเสือกวางแก้วไว้ที่ไอ้ลูกเสือกแก้วไปพูดด้วยเดี๋ยวเขาไม่ได้ให้ซ้อมตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่หอเพื่อนครับซึ่งเมื่อคืนเรานอนพักกันที่นี่ก็คือละเมอโฮมสเตย์ครับตอนนี้พี่แก้วกำลังรีบกาแฟอยู่เดี๋ยวเราไปขอกาแฟพี่แก้วกินกันพี่มอนตื่นแล้วเหรอครับโอ้เมื่อคืนฝันดีไหมฝันดีแล้วไม่รู้ฝันดีไหมฝันว่าโดนแทงคืนสี่ลูกโอ้ไอที่หากันทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยได้ปะไม่รู้คนกันหาในอะไรนะในทวิตเตอร์ปะหาเลยผมยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้เกือบจะจอดกีฬามันอันนี้ไม่ได้แสดงนะครับเพื่อนเพื่อนมันลื่นจริงมันลื่นจริงพี่โอ๊ตก็ลื่นพี่โอ๊ตก็ลื่นเหมือนกันเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดไม่ผิดคิดไม่ผิดที่เราเลือกตรงนี้พี่ทำไมผมรู้สึกว่าน้ำในห้องน้ำมันเย็นกว่าน้ำลำธารนะเย็นกว่าใช่ไหมใช่อันนี้รู้สึกไม่เย็นห้องน้ำข้างบนนะตรงนี้เลยไหมไม่เอาถ้าเราไม่เก็บประการครับขณะที่ทุกคนกำลังชิลกับบรรยากาศตอนเช้าพร้อมกับกินข้าวพี่ต้นนักรีพอร์ตของเราก็เริ่มทำการแต่เช้าแล้วแต่เช้าแต่เช้าเมื่อวานไม่อยู่เนาะเขาคุยกันเรื่องเบียร์เล่าให้ฟังเนี่ยฟัดเย็นเลยจะไปทำคอนเทนต์หนึ่งทำคอนเทนต์อะไรเที่ยวไปกับเที่ยวจังมึงทำกันบ้านกินกระบอกเกลือแล้วก็ชวนน้าเข้ามาปลาพวงใช่ไหมแค่ปลาพวงปะปลามันตันหนักไหมไม่เมื่อคืนนี้เซฟตัวเองไงไหวเปล่าฮะไหวเปล่าต้องถามพี่เพียอาหมดเจ้าน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเสือกพลาดคราวนี้กูเสือกพลาดกูเสือกวางแก้วไว้พี่แต่ลูกเสือกถือแก้วไปทุกด้วยพลาดเลยจูน้องเขาเรียกว่าทีมเวิร์คเข้มแข็งสู่เช้าวันที่4ของการเดินทางแล้วนะครับสำหรับพวกเราชาวคณะเที่ยวด้วยกันสำหรับเป้าหมายในวันนี้นะครับพวกเราตั้งใจจะไปที่ดอยภูคาซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป้าหมายของเมื่อวานนั่นแหละแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงมาติดตามกันดูครับว่าเป้าหมายของเราในวันนี้เราจะไปถึงที่หมายหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วปลายทางของพวกเราจะอยู่ที่ไหนออกเดินทางด้วยกันครับผมThank you.
ตรงนี้ก็1715ในตำนานนะครับที่เขานิยมมาถ่ายรูปกันตอนนี้ยศฟ้าปิดเลนมาถึงแล้วมาพร้อมกับพี่มอนอ้นอูช่วงนี้รู้สึกว่ามาเล่นกับกล้องพี่อ้นบ่อยมากแล้วพี่มอนดูหน้าตาอิ่มเลยไม่เซียวตอนนี้เริ่มสดชื่นขึ้นดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นโอ้เห็นสิ่งที่น่าสนใจพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ดูไหมดูให้เพื่อนๆดูอ่ะเราจะให้ดูวิว360องศาเกิดอะไรขึ้นครับยูซ่าพี่น้องเอ็กซิเดนต์นิดหน่อยไม่เป็นไรมากเนาะโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอะไรไม่เป็นไรโอเคกูห่วงมึงกูไม่เห็นคนเลยเห็นแต่รถหรือว่าคนไปนู่นแล้วโอ้ยกระจอกพูดลมทางตรงคือพี่น้องไม่ได้ขับรถล้มหรืออะไรนะครับพอดีว่าให้ดูจุดเกิดเหตุพี่น้องจอดชิดริมถนนเกินไปแล้วรถมันไหลนะครับรถมันไหลแล้วขาตั้งมันเอาไม่อยู่ขาตั้งมันเอาไม่อยู่มันก็เลยลงไปตรงนี้ซึ่งฟ้าพี่เล่นเป็นห่วงมากแต่เสียดายคือเดี๋ยวเพื่อนกูถ่ายรูปไม่ทันต่อไปนะเกียร์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 ตอนนี้มีปัญหาเกียร์นิดหน่อยนะครับเกียร์เกียร์มีปัญหาเกียร์ต้องใช้อะไรงัดหน่อยตอนรถลงเลยกูอายโค้งเข้ามาเป็นร้อยสัตว์แม่งดิมาลงทางตรงตกม้าตายเพราะว่าจอดชิดถนนจนเกินไปนะครับโอเคครับอีกจุดหนึ่งที่เราจะแวะพักก็เป็นรูท1148บ้านทะเลหมอกคาเฟ่นะครับหลังจากขับรถเมาโค้งกันมาสักพักหนึ่งเราเหนื่อยโค้งเนาะมันก็โอ้โค้งแบบจริงๆเลยสุดๆเลยเติมคาเฟอีนซะหน่อยเผื่อดีขึ้นเนาะใช่ถ้าถึงเวลาก็ข้าวด้วยเลยก็จะดีโอเคว่ากันไปครับผมโอเคครับเพื่อนๆคือจำเป็นต้องถ่ายตอนกินเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าหิวเหลือเกินแล้วถ้าช้านี่คงตามพี่หน่องไม่ทัน ก็เลยถ่ายให้ดูนี่ก็คือเหลือแต่เศษซากพี่หน่องอารยธรรมครับนี่ก็อะไรวะฮะกูลังกาตอนนี้สภาพเราทีมงานเราทุกคนนะครับรวมทั้งโค้ชฝาดบินเรียนด้วยเมาโค้ไม่ต้องกินเหล้าก็เมาได้ที่ดีที่ไหนก็อ่านเอาแล้วกันเนาะครับผมพูดมากเดี๋ยวพูดไม่ค่อยออกแล้วช่วงก็ดูข้างหลังให้พี่มอนด้วยถ่ายรูปให้แต่ดูว่าถ่ายคนเดียวเดี๋ยวพอเมาเนี่ยตกเกลียวบรรยากาศดีสาวสวยเมาโค้งแล้วคนเที่ยวเยอะฮะเมาโค้งแล้วไม่ได้เมาอย่างนี้มาเลยเดี๋ยวโอเคไปเรากินกาแฟเติมกาแฟเพิ่มพลังกัน
โอเคขอบคุณพี่มอนครับวันนี้ขอสักหน่อยเนาะสบายสักหน่อยโอเคโอเคอีก3 4 5 6 7เราจะลําบากโอเคครับผมหลังจากที่พวกเรากินข้าวเย็นเสร็จนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่หน่องจะพาชาวคณะของพวกเราไปไหนแต่ถ้าใครสังเกตดีๆก็จะเห็นครับในคลิปนี่แหละว่าปลายทางของพี่หน่องในคืนนี้คือที่ไหนคืออะไรลองสังเกตดูนะสวัสดีครับเพื่อนๆเข้าสู่การเดินทางของเช้าวันที่5ของเรานะครับเมื่อคืนเรานอนพักกันที่โรงแรมใจกลางเมืองของเชียงรายแล้ววันนี้เราก็จะเข้าป่ากันอีกเหมือนเดิมทีมงานพี่ต้นจะพาเราไปไหว้พระในตัวเมืองเชียงรายอีกที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราจะกินกาแฟที่ผายนี้เอาครับพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับวันที่5แล้วนะครับผมอากาศดีครับเชียงรายดีอ่ะตอนนี้มาถึงเชียงรายน่าจะเป็นถิ่นของพี่ต้นเนาะพี่ต้นเล่ากำหนดการคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังหน่อยวันนี้ที่คุยกันว่าเช้าเราจะไปทำบุญก่อนเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เข้าวัดกันเลยตั้งแต่มาทำบาปกันมาเยอะวันนี้ทำบุญ เข้าวัดไปทำบุญที่วัดแล้วไปไหนต่อพี่ต้นมีคร่าวๆไหมที่คุยกับเบียร์ก็คือว่าจะไปผานี้จะไปกินกาแฟผานี้แล้วก็อาจจะไปนอนดอยผ้าห่มปกครับผมหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันตามสถานการณ์ค่อยว่ากันโอเคขอบคุณครับพี่เติ้ลผมแล้วก็กำหนดการต่อไปนี่ยังไม่ทราบเพราะว่าเรายังไม่ตกลงกันแบบยังไม่ใช่ข้อตกลงเนาะเป็นแค่การคุยกันส่วนจะไปที่ไหนอะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงครับสำหรับเช้าวันการเดินทางของวันที่5นี้ตัวและฟ้าปิดเลนไปทั่วที่ทั่วแดนไทยพร้อมจะออกเดินทางกันแล้วไปยูซ่าเราอยู่ตรงไหนตอนนี้เรามาที่ร้านนครปฐมข้าวหมูแดงอาหารเช้าเราเนาะแต่อยู่เชียงรายแล้วทำไมถึงเลือกร้านนี้อ่ะของร้านสวยใจ